นิวเคลียร์อวดความแซ่บในงานคอนเสิร์ตแต่ถูกแย่งซีนเพราะคู่รักคู่นี้โสดแล้วแซ่บเบอร์สำหรับนิวเคลียร์หันศาคุณแม่ของน้องไทก้าที่หลังจากโสดแม่จัดเต็มมากๆกับไลฟ์สไตล์การแต่งตัวไม่ว่าจะไปทะเลหรือว่าไปเที่ยวเขาลงสระน้ำก็จัดเต็มกับบิกินี่ตัวจิ๋วแต่ล่าสุดแม่ไปคอนเสิร์ตเอกฮันเลตเอกเฟสติวัล2022แน่นอนว่าสาย EDM แบบแม่ไม่พลาดแน่นอนสาวนิวเคลียร์จะเต็มในชุดสุดเท่มาพร้อมกับความเซ็กซี่เห็นแล้วตะลึงทั้งงานแม่ก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมด้วยแต่งานนี้พีคมากที่มีภาพกรุบกริบและบี้ถ่ายภาพคู่อยู่ข้างๆสวีทแบบไม่แค่สายตาใครจนแม่นิวต้องยืนมองระบบแคปชั่นว่าในส่วนของรูปสุดท้ายอะวงเดฟอิโมจิมองบนทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเอ็นดูแม่นิวและแซวกรุ๊ปกิ๊บกับบี้เป็นจำนวนมากเลยจ้า